นชื่อนามสกุลจริงผมชื่อนายอภิเชษสายเคนอายุผมอายุ23ย่าง24ครับตอนนี้ฝึกอยู่ที่ค่าย Imminent Air ครับลุงมีชื่อในวงการชื่อลุงอุบล Imminent Air ครับผมเป็นคนจังหวัดอุบลราชธานีครับที่บ้านผมก็มีความแบบว่ายังไงไม่ค่อยมีตังค์เท่าไหร่คือที่บ้านผมมีอยู่กันประมาณ4คนมีแม่คนนึงแล้วก็พี่ชายอีก2คนแล้วผมอีกคนนึงคือผมไม่ได้อยู่กับพ่อแล้วคุณแม่ทำอาชีพขายข้าวเหนียวหมูปิ้งเป็นคนเดียวในบ้านไหมพี่ชาย2คนต่อยมวยเหมือนกันแต่เขามีโรคประจำตัวเขาเลยต้องเลิกไปครับเริ่มชกมวยตั้งแต่อายุผมเริ่มชกมวยตั้งแต่อายุประมาณ9ขวบครับผมตอนนี้ก็23ย่างจะ24แล้วชีวิตก่อนเป็นนักมวยก็ไม่มีอะไรมากก็เป็นเด็กบ้านนอกธรรมดาก็เรียนหนังสือไปก็ไม่มีอะไรก็เข้าบ้านมาก็มันไม่มีอะไรครับขึ้นพื้นเรื่อยๆครับผมถือว่าครอบครัวผมก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ลำบากเหมือนกันเพราะมีแม่คนเดียวที่หาตังค์ภายในครอบครัวตอน9ขวบทำไมถึงชกมวยเหรอคือเป็นเด็กเห็นพี่ชกกับเพื่อนได้ตังมาในเวลาตัวเองเห็นเขาได้ตังมาประมาณว่าเฮ้ยได้ตังอุ้ยได้ตังด้วยเราก็อยากได้เขาได้ตังมาอย่างนี้เขาก็ซื้อของเล่นของเขาไปซื้อขนมกินแบบโดยไม่ต้องขอตังพ่อแม่เหมือนว่าอยู่บ้านนอกมันลำบากเนาะเด็กก็เอาวะลองสักทีวะเวทีแรกชกที่จังหวัดอุบลที่บ้านเกิดที่เวทีกองบินสนามบินกองบิน21ของจังหวัดอุบลครับชกกับใครวันนั้นรู้สึกจะแพ้แต่จำชื่อเขาไม่ได้ครับผมมันชกครั้งแรกตอนสมัยเด็กๆผมว่ามันไม่เจ็บผมว่ามันสนุกด้วยซ้ำหลังชกกับตอนที่เราก่อนจะชกต่างกันครับคือเหมือนว่าเราสบายขึ้นมีตังค์ใช้ไม่ต้องไปขอพ่อกับแม่อยากได้อะไรเรามีตังค์เก็บซื้อก็มันลำบากตรงไม่มันสบายตรงนี้แบบไม่ต้องไปขอพ่อแม่เราอยากกินอะไรก็ไม่ลำบากครับผมได้ตำแหน่งอะไรมาบ้างแล้วคือปลายปีที่แล้วได้เป็นแชมป์มวยรอบและแชมป์ของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยของช่อง3มา2เส้นได้แชมป์มวยรอบเส้นหนึ่งแล้วก็ได้แชมป์ของเวทีเส้นหนึ่งแล้วก็มาต้นปีผัดมาปีใหม่ใช่ไหมก็มาต้นปีเดือนมกราเดือนแรกปลายเดือนประมาณวันที่28มาได้แชมป์อีกเส้นหนึ่งของเวทีมวยอ้อมน้อยเหมือนเดิมครับผมได้อีกเส้นหนึ่งมีทั้งหมด3เส้นแล้วแชมป์ตอนนี้ภูมิใจมากคนที่ชกด้วยก็มีที่ยากก็มีแบบเขาเป็นมวยที่แบบต่อยยากแข็งแรงดุดันเตะเข่าหนักแล้วแบบผมเป็นคนที่ปอดน้อยแล้วแบบการปะทะการหายใจเดินจะหมดแรงเร็วครับมันส่วนมากก็ไม่ค่อยเจอยากๆเท่าไหร่คือมีเทรนเนอร์เขาคอยให้เราแบบคอยฝึกให้เราคอยซ้อมให้เราว่าเราต้องเตรียมตัวอย่างนี้อย่างนี้นะป้องกันเขาคู่ต่อสู้อย่างนี้อย่างนี้นะคือเขาเทรนให้เราอยู่แล้วแต่ขึ้นไปเวทีเราก็ต้องมีการแก้เกมอีกทีนึงโดยมันแบบการเฉพาะหน้ามันจะมีอะไรเข้ามาแบบเร็วมากและเราต้องแก้ไขเฉพาะหน้า
ยากครับแบบมันยังไงอะกำลังใจของการที่จะสู้ต่อที่ว่าไฟนี้ทำไมมันยากจังมันไปตามเกมมากกว่ามันไม่เคยนึกถึงอะไรที่จะแบบว่ากำลังใจที่จะล้มเขาได้มันไม่มีเวลาคิดครับมันต้องอินกับเกมที่ประสบความสำเร็จได้ในทุกวันนี้ก็คือความขยันของเราเป็นส่วนหนึ่งกำลังใจจากทางบ้านเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ทางค่ายเป็นส่วนหนึ่งมีหลายส่วนที่ได้ทำให้เราประสบผลสำเร็จได้ในวันนี้ครับ